ด็นโลกแล้วนะคะวันนี้มีทัศนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะที่เขานั้นไม่เชื่อนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะจะสามารถยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีได้นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ในราคาที่แสดงความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสื่อมวลชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชลพันธ์สารนารูล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังปรับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่หลายฝ่ายมองว่าเกาหลีเหนือกำลังซื้อเวลาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ไม่เชื่อมั่นว่าการเจรจาจะยุติความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีได้ค่ะจากการให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีการปรับความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยใช้กีฬาคือโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงโซเป็นตัวสารสัมพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดมิติใหม่คือนักกีฬา2เกาหลีจะร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดภายใต้ธงเฉพาะกิจผืนเดียวกันนะคะทรัมป์หวังว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธีแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่หวังไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะจากการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือในช่วง25ปีที่ผ่านมาในยุคอดีตของผู้นำสหรัฐนะคะ3คนก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันจอร์จ W บุชและบารักโอบามาก็ล้มเหลวไม่สามารถทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ได้และเมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าสหรัฐยังคงพิจารณาทางเลือกในการโจมตีเกาหลีเหนือก่อนอีกหรือไม่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและบอกว่าเขาจะยังไม่เปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะยังคงต่อกันด้วยเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์กับการทวิตประกาศมอบรางวัลสุดยอดเฟกนิวส์นะคะให้แก่สื่อที่รายงานข่าวลวงแหกตาประชาชนค่ะและอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของพอลครุกเมนนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์ประจำนิวยอร์กไทมส์นะคะที่ระบุในรายงานหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2016ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่มีวันฟื้นได้เพราะทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งก็สวนทางกับความจริงในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีตัวเลขยืนยันชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอัตราการว่างงานลดลงและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะทำสถิติพุ่งทะยานครั้งแรกในรอบหลายปีส่วนอันดับ2คือไบรอันรอสจาก ABC News นะคะที่ได้มีการอ้างแหล่งข่าวนิรนามระบุว่าไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงได้รับคำสั่งจากทรัมป์ให้ติดต่อรัสเซียขณะที่อันดับ3คือรายงานพิเศษของ CNN ค่ะที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของทรัมป์ได้รับข้อมูลเบื้องลึกจากเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกส์ผ่านอีเมลในช่วงเลือกตั้งแต่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะและ CNN ได้จัดการแก้ไขในเวลาต่อมากระนั้นค่ะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้ CNN นั้นมักตกเป็นเป้าโจมตีของทรัมป์เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับเฟกนิวส์เสมอรางวัล Fake News Awards นี้มีทั้งหมด10อันดับด้วยกันนะคะโดยอันดับที่เหลือล้วนเป็นข่าวเกี่ยวกับทรัมป์ที่ไม่ถูกต้องและมีการแก้ไขในภายหลังเช่นการย้ายรูปปั้นมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ออกจากห้องทำงานรูปไข่ของนิตยสาร Times และมีทวิตรายงานของเดฟวายเกิลจาก Washington Post ที่บอกว่าการหาเสียงในฟลอริดาของทรัมป์มีผู้สนับสนุนบางตาหรือรายงานของ Newsweek นะคะที่ระบุว่าสุภาพสตรีหมายเลข1ของโปแลนด์ไม่ยอมจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์กันต่อเลยนะคะหลังจากที่แพทย์ประจำทำเนียบขาวบอกว่าแม้จะมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีแต่ทรัมป์จำเป็นต้องลดน้ำหนักลงค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โต้ตอบในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าจริงๆแล้วเขาออกกำลังกายอยู่บ่อยๆซึ่งสถานที่ออกกำลังกายของเขาส่วนใหญ่คือที่สนามกอล์ฟนอกจากจะเล่นกอล์ฟแล้วบางครั้งยังปั่นจักรยานรอบๆสนามกอล์ฟด้วยและขณะที่อยู่ในทำเนียบขาวนะคะเขายังออกกำลังกายตลอดเวลาด้วยการหยิบโน่นทำนี่ไม่ได้นั่งเฉยๆและหากต้องไปทำธุระอีกห้องหนึ่งเขาจะไม่เดินไปนะคะแต่อาศัยวิ่งเอาเป็นการออกกำลังไปในตัวด้วยค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้เขาแข็งแรงดีกว่าการไปออกกำลังกายในโรงยิมเพราะเมื่อแก่ตัวหลายคนพออายุย่างเข้า55ปีนะคะทรัมป์บอกว่าหัวเข่าเริ่มมีปัญหาบางคนก็ปวดที่สะโพกแต่สำหรับตัวทรัมป์นั้นเขาไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ทั้งนี้ค่ะตอนนี้อายุก็ปาเข้าไป71ปีแล้วประธานาธิบดีทรัมป์สูง 1.9 เมตรแต่น้ำหนักปาเข้าไป108กิโลกรัมซึ่งถือว่ามากเกินไปนะคะโดยเฉพาะไขมันที่เกินพิกัดอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าฝีมือการปรุงอาหารของพ่อครัวในทำเนียบขาวนั้นเยี่ยมยอดมากค่ะ
มาต่อกันที่ภาพสุดประทับใจของเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะคะทรงเข้าร่วมสอนเทนนิสให้กับเด็กๆประถมในอังกฤษค่ะเจ้าหญิงแคทเธอรีนนะคะซึ่งทรงตั้งครรภ์ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนประถมบอนอยู่ที่เมืองเมชเชมนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ซึ่งเด็กให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงจับมือเด็กแล้วก็สวมกอดเด็กๆทีละคนด้วยค่ะก่อนเจ้าหญิงแคทเธอรีนนั้นจะทรงสอนการเล่นเทนนิสให้กับเด็กๆด้วยพระองค์เองในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิวิมเบิลดันซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จะสอนการเล่นเทนนิสให้กับเด็กๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเมื่อเสร็จสิ้นการสอนเด็กๆนักเรียนก็มาเข้าแถวส่งเสด็จอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะทางหลวงในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะคะหลังผู้คนจำนวนมากพยายามขับรถหลบเลี่ยงเส้นทางจราจรที่ถูกปิดอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้ายค่ะไปดูภาพกันเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศเหนือถนนไฮเวย์59ในเมืองฮิวสตันอยู่ในภาพด้วยนะคะก็มีรถยนต์แออัดเต็มทุกช่องทางหลังจากที่ตำรวจสั่งปิดถนนอันเป็นผลมาจากสภาพอากาศหนาวจัดค่ะทำให้น้ำแข็งนั้นปกคลุมพื้นส่งผลให้รถยนต์จำนวนมากพยายามที่จะกลับรถแล้วก็ออกจากถนนเชื่อมรัฐแม้ว่าจะต้องขับรถสวนเลนเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับรถติดสะสมจากการปิดถนนแบบนี้ที่เห็นเลยนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Game of Thrones ระหว่างรอซีซั่น8ออกอากาศปีหน้า Whatever วันนี้ค่ะจะพาไปพักผ่อนในโรงแรมน้ำแข็งที่ตกแต่งในทีมซีรีส์เรื่องนี้ให้หายคิดถึงกันก่อนเลยนะคะส่วนจะอลังการขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ What a world โรงแรมลับแลนด์โรงแรมน้ำแข็งในหมู่บ้านหิมะของเมืองคิดแลของฟินแลนด์ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปีและปีนี้เอาใจคอซีรีส์ Game of Thrones โดยร่วมมือกับ HBO Nordic นำช่างแกะสลักมืออาชีพจากรัสเซียยูเครนโปแลนด์และลัตเวียร่วมกันเนรมิตโรงแรมน้ำแข็งที่มีทั้งหมด24ห้องออกมาในทีม Game of Thrones ประกอบด้วยห้อง White Walker Hall of Face หรือห้องเก็บใบหน้ามีแผนที่เมืองเวสเทอรอสบัลลังก์เหล็กน้ำแข็งเป็นต้นนอกจากนี้ภายในโรงแรมน้ำแข็งยังมีรูปปั้นหิมะและน้ำแข็งตั้งอยู่รอบโรงแรมมีโรงหนังน้ำแข็งและโบสถ์น้ำแข็งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเบื้องหลังการสร้างโรงแรมแห่งนี้หรือวางแผนแต่งงานด้วยค่ะส่วนห้องพักตกคืนละ 6,400 บาทแต่ทางโรงแรมไม่แนะนำให้พักในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งมีอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสตลอดเวลานานเกิน1วันเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือหากไม่ได้เข้าพักก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมโรงแรมแห่งนี้ได้ในราคาใบละ575บาทโดยโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ก่อนจะละลายหายไปตามธรรมชาติรู้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเจ้ามังกรไววอลเกอร์จะบุกถล่มโรงแรมจนอดเข้าพักกันซะก่อนค่ะแฟนเกมออฟโธรนส์นะคะเรียกว่าไปแล้วหายคิดถึงแน่นอนค่ะส่วนคลิปปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูหนุ่มๆ นักยิมนาสติกชาวอังกฤษนะคะโชว์กระโดดตีลังกาลงกางเกงที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ3หนุ่มนักยิมนาสติกชาวอังกฤษนำโดยคุณไนล์วิลสันนะคะเป็นนักกีฬายิมนาสติกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปีที่ผ่านมาโชว์ลีลาโดดตีลังกาทั้งม้วนหน้าม้วนหลังกลางอากาศนะคะม้วนเดียวถึง2ครั้งลงมาสวมกางเกงที่เพื่อนอีก2คนช่วยกางให้ได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะคะไม่มีพลาดทำได้ภายในครั้งเดียวถ่ายลง Instagram ส่วนตัวและภาพดังกล่าวนะคะเมื่อถูกแชร์ก็มีคนไปกดไลค์แล้วมากกว่า 3,800,000 ครั้งนะคะภายในไม่ถึง5วันค่ะม้วนเดียวจบจริงๆเลยนะคะแสดงว่ามีความสามารถทางด้านยิมนาสติกอย่างมากมายเลยค่ะแหมก็เป็นภาพสนุกๆเอามาฝากกันนะคะคุณแอนคุณนิฟถูกใจไหมเนี่ยภาพนี้อย่าไปลองทำเองที่บ้านนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกะผิดพลาดไปแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะคิดได้ยังไงเดี๋ยวขั้นแอดวานซ์กว่านี้เขาอาจจะลงกางเกงสกินนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคิดเด้งรีบมากนะค่ะเดี๋ยวว่าจะติดตาม IG ของเขานะคะถ้ามีอะไรเด็ดๆอีกก็จะเอามาฝากกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณชลพันธ์สารนรุล่าค่ะขอบคุณนะคะต่อที่เปิดประเด็นบันเทิงเลยนะคะวันนี้มาดูข้อความในรายละเอียดในโพสต์ IG ของเมย์พิชนะนะคะที่พูดถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเจชนาทิพย์นะคะพูดประมาณว่าความรักมาถึงทางตันแล้วแต่ว่าขอเวลาทำใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดนะคะติดตามจากคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะสำหรับการออกมาโพสต์ Instagram ของเมพิชนาทนะคะโดยครั้งนี้ค่ะได้โพสต์ป้ายไฟเป็นชื่อของชนาทิพย์นะคะพร้อมกับคำบรรยายว่าตนเองรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็นระยะเวลา10กว่าวันแล้วตอนนี้ยังทำใจไม่ได้และคิดว่าถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ตนเองกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพร้อมกับชี้แจงว่าความรักของเธอนั้นมาถึงทางตันแล้วทั้งคู่รู้สึกเสียใจเพราะว่าต้องจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจและหลังจากนี้ของดตอบเรื่องนี้ไปก่อนค่ะหลังจากที่โพสต์แล้วนะคะก็มีเพื่อนนักแสดงรวมถึงแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเมพิชนาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อนักแสดงสาวได้นะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเราได้ย้อนไปดูใน Instagram ส่วนตัวของเมย์นะคะเมื่อ2วันก่อนค่ะก็ยังโพสต์รูปอดีตแฟนหนุ่มนะคะพร้อมกับให้กำลังใจฝ่ายชายค่ะแล้วก็ยังมีแฮชแท็กมีแฟนแล้วรักแฟนมากนะคะซึ่งก็สร้างความสงสัยให้กับโลกโซเชียลว่าเมย์อึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มาถึง10วันได้อย่างไรค่ะขณะนี้ฝ่ายชายกำลังแข่งขันฟุตบอลค่ะในนามของทีมคอนซาโดเรซัปโปโรเจแปนลีกที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศคบกันนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2559รวมระยะเวลาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ1ปี7เดือนค่ะต่อกันที่พิธีวงสรวงรวมถึงการเปิดตัวละครด้วยนะคะเรื่องลับหลัง Behind the Scene ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือแต่ละคนต่างพยายามปกปิดความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะนำแสดงโดยก้อยรัชวินรับบทมิลินค่ะผู้จัดละครโดยมีบี้ทศภาคเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาตลอดค่ะเธอได้จัดทำซีรีส์วัยรุ่นที่เป็นที่โด่งดังแต่ว่าครั้งหนึ่งนะคะก็มีนักแสดงอย่างชาช่านี่แหละค่ะกลับฆ่าตัวตายอย่างมีเงื่อนงำซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าสาเหตุอาจจะมาจากแฟนเก่าของเธออย่างเรนรับบทโดยออกัสค่ะวันเวลาผ่านไปนะคะก้อยเองก็ตัดสินใจนำซีรีส์ชุดนี้กลับมาถ่ายทำต่ออีกหนึ่งซีซั่นมีนักแสดงวัยรุ่นที่เป็นไอดอลของหนุ่มสาวยุคใหม่ร่วมแสดงด้วยแต่ละคนก็มีความลับที่ซ่อนเอาไว้นะคะแต่ทุกอย่างกลับต้องถูกเปิดเผยเพราะว่ามีแชทจากคนตายโผล่มาอีกครั้งค่ะสำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะผู้จัดพี่หน่องอรุโนชารวมถึงนักแสดงนำนะคะต่างก็บอกว่าเป็นการถ่ายทำรูปแบบใหม่มีสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นระหว่างการถ่ายทำอีกด้วยจะเป็นเรื่องอะไรลองไปฟังคำตอบกันค่ะค่ะเนื่องจากว่าลับมากค่ะเพิ่งเปิดตัววันนี้ค่ะก็เรื่องลับหลังต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่แนวใหม่น่าสนใจแล้วก็เปิดบมมาก็มีฆาตกรรมเลยแล้วก็แต่ละคนนี่มีความลับที่ซ่อนไว้ครั้งแรกที่ก้อยได้อ่านบทก็รู้สึกว่ามันเป็นบทที่ก้อยยังไม่ค่อยได้เห็นในซีรีส์ในเมืองไทยเท่าไหร่นะต้องทำกันบ้านเยอะค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่พุ่มกับเขาไม่ให้เรารู้บทก่อนล่วงหน้าคือเวลาถ่ายไปก็คือเราอ่านไปเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครแล้วเราก็จะคือเขาจะไม่ยอมเล่าตอนจบให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราจะค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็เหมือนเราอาจจะได้รู้ล่วงหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งมันมีผลกับการแสดงเรามากๆเพราะฉะนั้นคนดูกับตัวละครน่ะเหมือนจะโตไปพร้อมๆกันแล้วก็ความลับมันจะค่อยๆเปิดเผยทีละนิดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันสนุกมากแล้วสำหรับก้อยสำหรับการเป็นนักแสดงวิธีการทำงานแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากคือเราเองอ่ะเพิ่งมารู้ตอนหลังๆแต่ว่าก็ต้องรู้กันแค่ 2-3 คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบก็รับหลังอ่ะรับนะพี่น้องเนาะครับยังไงก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้ครับมันสนุกมากๆจริงๆแล้วเด็กๆทุกคนและพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากๆนะครับสำหรับรูปแบบของการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำในรูปแบบของภาพยนตร์อีกด้วยนะคะโดยจะออกอากาศในวันที่11มีนาคมนะคะทางช่อง28ติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะวันที่18มกราคมค่ะเป็นวันครบรอบการจากไป2ปีของคุณปอทฤษฎีนะคะภาพบรรยากาศเช้าวันนี้ที่วัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งมีเจดีย์บรรจุอัฐิของปอทฤษฎีตั้งอยู่นะคะก็มีแฟนคลับนำสแตนดี้เป็นรูปของปอจากละครเรื่องต่างๆมาวางรอบเจดีย์ค่ะมีแฟนคลับไปจัดเตรียมอาหารสถานที่รวมถึงครอบครัวของสาววงก็เดินทางไปทำบุญที่วัดนะคะซึ่งทางครอบครัวเองรวมถึงคุณโบแวนด้าเองบอกว่ารู้สึกปลื้มใจมากที่แฟนคลับยังคงระลึกถึงอยู่เสมอแม้ว่าเจ้าตัวจะจากไปเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วค่ะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจเขาห่วงใยเขายังคิดถึงปอเขายังอยากมาหาปอก็มีนะครับมาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากฮ่องกงนั่นส่วนหนึ่งเขามาช่วยในเรื่องต่างๆนะคะรวมไปถึงโรงทานด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นความร่วมมือจากแฟนคลับพี่ปอแล้วก็แฟนคลับของน้องมะลิมาช่วยกันดีใจค่ะดีใจแล้วก็
ียรติกับครอบครัวสหวงศ์ด้วยนะคะที่หลายๆท่านยังคงนึกถึงเราแล้วก็ยังคงรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงให้กำลังใจเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกกำลังใจก็ยังเหนียวแน่นอยู่แล้วก็ยิ่งเห็นภาพบรรยากาศวันนี้ก็ยิ่งดีใจมากเพราะว่าทุกคนนี้ก็เดินทางมาจากหลายๆที่รวมไปถึงก็นำอาหารนำของต่างๆมาร่วมกันทำบุญค่ะวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาทำบุญให้คุณพ่ออย่างนี้เขาบอกว่าต้องไปทำบุญพ่อทำบุญพ่อแต่ว่าก็เขาก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าการทำบุญจริงๆคืออะไรแต่เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งนี้คือทำให้พ่อเขาบอกก็สอนเขามาตลอดว่าสิ่งที่น้องจะทำให้พ่อได้ก็คือน้องต้องเป็นเด็กดีต้องทำตัวดีๆให้พ่อเห็นแล้วก็หมั่นทำบุญให้พ่อค่ะหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้านะคะโบก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวค่ะพร้อมกับคำบรรยายว่า2ปีเหมือนเดิมและตลอดไปส่วนน้องมะลินะคะตอนนี้อายุ4ขวบ2เดือนเรียนอนุบาล1แล้วค่ะพัฒนาการตอนนี้อยู่ในช่วงของการเรียนแบบสิ่งที่ได้เห็นก็เลยชอบร้องชอบเต้นร่าเริงสมวัยค่ะหมดเวลาของเปิดประเด็นบันเทิงในวันนี้แล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวรุณรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะในช่วงหน้ากลับมาช่องทางทำกินนะคะวันนี้พาไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อแปลกแหวกแนวและคิดเงินเป็นสตางค์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ